ข่าวประจำรายการวันนี้ในสภาเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องติดตามว่าการโหวตเรื่องรับรองการศึกษาแนวทางการนิรโทษกรรมบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นความแตกแยกถ้ารัฐบาลโหวตไม่เหมือนกันแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้บอกกับเพื่อนๆไปแล้วว่าฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการนั้นมันเป็นน้ำกับน้ำมันยากที่จะอยู่รวมกันได้เหมือนกันเพราะฝ่ายเผด็จการนั้นมีอำนาจจริงแต่ไม่ใช่อำนาจทางกฎหมายแต่ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเป็นอำนาจทางกฎหมายแต่ไม่ใช่อำนาจจริงการกดดันจากขวาฝ่ายขวาจัดและฝ่ายเผด็จการนั้นกำลังจะนำไปสู่สิ่งที่ผมบอกว่าด้อมส้มด้อมแดงอย่าทะเลาะกันนะในสถานการณ์ที่มันกำลังผลักสายไล่ส่งเนี่ยสุดท้ายจะลงเสียงร่วมกันในเรื่องของการรับรองแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมฝ่ายขวาจัดพยายามจะโหนวังเพราะรู้ว่า112นี่เซนซิทีฟแล้ววังจะรู้สึกมากก็จะเอาหน้าเอาตากันผมว่าเรื่องนี้ฝ่ายขวาจัดกำลังทำให้เรื่อง112กลายเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นดูกันต่อไปครับดังนั้นวันนี้ผมเห็นข่าวออนไลน์ที่นำเสนอเห็นภาพอย่างนี้บางทีท่านอาจจะไม่ทันได้ดูว่ามันมีความหมายอย่างไรคือการประชดประชันแล้วก็ความขัดแย้งกันเนี่ยครับมันจะนำไปสู่ความแตกแยกทั้งความคิดและการนำเสนอที่ไปกระทบต่อสถาบันกษัตริย์ภาพนี้มีคนเขียนบอกว่าเป็นคำพูดของเซนต์ออกัสตินบอกว่าถ้าปราศจากความยุติธรรมเสียแล้วราชอาณาจักรก็มีค่าเท่ากับซ่องโจรโอเคฮะจริงๆเรื่องอย่างเนี้ยถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการอย่าซีเรียสกับมันเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรและวันนี้ก็มีการนำเรื่องเสนอต่อประธานสภานะครับคือเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนยื่นหนังสือต่อประธานสภาให้ยกเลิก112แต่จริงๆแล้วการพิจารณาในสภาวันนี้ประเด็นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง112เลยแต่เป็นเพียงการแสดงอวดอ้างเป็นผู้ที่ใกล้ชิดวังโหนวังเอาใจวังจริงๆนั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีแล้วพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็ยังไม่ได้ร่างนี่เป็นเพียงแต่แนวทางการศึกษาก็เท่านั้นเองผลการโหวตเราจะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ครับวันนี้ใช่เลยนะฮะเรื่องราวที่ยังเกาะติดกันอยู่ก็คือเรื่องของไอคอนไทยรัฐเล่นพาดหัวใหญ่ปปชลุยสอบคลิป10ล้านจ่อจับแก๊งรีดเราพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชื่อคุณกอนะครับผมก็คุยกับท่านไปแล้วจริงๆสื่อมวลชนก็ไม่น่าจะใช้ชื่อเล่นกันมากมายชื่อย่อก็พูดกันจนเต็มปากเต็มคำขนาดนั้นไปแล้วนะฮะก็คือคุณอะไรคุณกันแหมชื่อผมก็เลยจำไม่ค่อยจะได้คุณกนกคุณกฤตอนงเออนี่แหละคุณเกณฑ์นงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วแหมโด่งดังเลยเรื่องลุยสอบนิรโทษกรรมอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วนะครับเพื่อไทยผนึกเสียงประชาชนขอให้ได้เป็นอย่างนี้นะครับสัญญาณอย่างนี้มันจะดีมาดูเดลินิวครับเดลินิวก็ยังเล่นข่าวใหญ่ของเรื่อง
เรื่องไอคอนนะครับเรื่องนี้ข่าวนี้ใหญ่จริงๆผู้เชี่ยวชาญตรวจนาฬิกาบอสพอลดีเอสไอรันถึงเก้ก็ต้องยึดมันจะไปเก้ยังไงนี่กำลังจะเบี่ยงเบนกันหรือไงวะเนี่ย เขาอวดร่ำอวดรวยกันเต็มที่อวดกินอย่างเงี้ยกินกุ้งตัวใหญ่ๆพักโรงแรมแพงๆรถนี่รถเก้หรือเปล่าครับถ้าคุณบอกว่านาฬิกาปลอมนี่ไอ้รถยี่ห้อดังๆนี่มันเก้หรือเปล่าผมว่าวันนี้จับตาดูกันครับมาดูข่าวการเมืองครับข่าวการเมืองมติชนให้ข่าวใหญ่คือเรื่องเล่นแนวทางการศึกษาแนวทางการนิรโทษกรรมเลยครับเพราะว่ามันจะมันมีจะเกิดผลทางการเมืองต่อไปเพื่อไทยแย้มร่วมประชาชนยกมือหนุนลุ้นโหวตนิรโทษกรรมโหวตคู่กันชนะไปแล้วครับเรียบร้อยคะแนนมันเกินแล้วนี่เอาแล้วนี่คือการร่วมมือกันระหว่างสองพรรคของจริงฝ่ายประชาธิปไตยบางทีผมว่าไม่รู้สิมันต้องใช้ความกล้าหาญด้วยนะผมว่าอาจารย์ชูศักดิ์ก็ขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์นะครับไม่ใช่ขอบคุณที่จะศึกที่จะเปิดนิรโทษกรรมแล้วรวมทั้ง112ด้วยที่จะเป็นประโยชน์กับตัวผมไม่เกี่ยวเลยแต่อาจารย์ชูศักดิ์ยังยืนยันว่าต้องรัฐบาลต้องผนึกกำลังกันเพื่อไทยต้องผนึกกำลังกันเอาดีครับเห็นด้วยแล้วก็เดินหน้าเลยครับกับประชาชนแล้วก็คดีของมติชนก็ยังพูดถึงเรื่องของสอบเจ๊พัดเจ๊พัดหรือคุณกอไก่เนี่ยนะผมก็จำต้องดูชื่อเขาตอนคุณกฤตอนงเอาอีกทีหนึ่งเอานี่เขาบอกว่าสอบเจ๊พัดปมรีดพอ10ล้านนักการเมืองสนัดคิวต่อไปมันไม่ต้องไปย่อแล้วไอ้สามารถตอนนี้อยู่ไหนแล้วกลับจากเมืองนอกหรือยังเอ๊ะถ้าบอกว่าไม่ใช่เสียงของตัวเองจะหลบไปทำไมอ่ะออกมาสู้เลยแหมเอาแบบทนายตั้มสิก็รับเงินมาจริงๆอ่ะ71ล้านก็บอกให้โดยเสน่หาดังนั้นคุณสามารถก็ออกมาเลยนะครับไม่ต้องหลบหน้าหลบตาทำให้ป้อมเดือดร้อนซะอีกข่าวสดครับแม่ใจข่าวสดนี่ลงข่าวเด็ดสรตีเลยครับเรื่องบิ๊กโจ๊กผมว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่นะฮะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่คือเมียบิ๊กโจ๊กไม่ต้องเมียตำรวจชื่อดังละเมียบิ๊กโจ๊กโดนคดีฉกเงินนะครับ 5.7 ล้านในคอนโดหรูกลายเป็นเรื่องชู้สาวด้วยโอ้โหนี่เมียบิ๊กโจ๊กนะเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะหนังสือพิมพ์มันออกมาแนวนี้หมดนะครับออกมาแนวนี้หมดแล้วท่านจะเห็นนะครับนี่ข่าวก็ลงกันกระเลิกเลยทีเดียวนะฮะข่าวลงกันกระเลิกเลยออกเป็นข่าวนั่งทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูหน่อยแหมภาพนี้แฟนคลับเขาอุตส่าห์ส่งมาให้ไม่เปิดให้ดูไม่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับข่าวเที่ยงวันของช่อง3ครับกลายเป็นเรื่องแย่งสามีกันซะแล้วครับภรรยาบิ๊กตำรวจคือภรรยาบิ๊กโจ๊กเนี่ยแย่งสามีฉกทรัพย์6ล้านเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับมันไม่ใช่ใหญ่เรื่องของเงิน6ล้านครับแต่มันเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สังคมไทยชอบที่สุดชอบที่สุดเรื่องในมุ้งทีนี้วันนี้ข่าวสดก็มาเป็นข่าวใหญ่แล้วก็พูดถึงเรื่องการสอบไอคอนมาถึงเจ้าสอและเจ้าสามารถแล้วนะครับป
แปลกที่กรุงเทพธุรกิจเกือบจะเรียกได้ว่าไม่เล่นข่าวฉบับเช้าวันนี้นะไม่เล่นข่าวเก้าไอ้นี่เลยครับของบอสพอเลยนะฮะไอคอนเนี่ยไม่เล่นข่าวเลยครับหน้าหนึ่งไม่มีเลยเป็นเรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจโลกหน้าการเมืองก็เป็นเรื่องคดีการนิรโทษกรรมเรื่อง112กลายเป็นฮอตเพราะว่าแม้ว่าเพื่อไทยจะบอกเราไม่ได้พูดเรื่อง112เลยแต่ว่าวันนี้สังคมเขาก็กาดอกจันตรงนี้แล้วเขาก็จับตาดูเอาว่ากันครับแล้ว112นี่ก็ตรวจ4ปีคดี112เด็กๆก็ลี้ภัยกันเกือบหมดแล้ว พอมีเครดิต112ปั๊บเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขอลี้ภัยแล้วให้ถิ่นที่อยู่เลยครับรัฐบาลเขารู้สภาพของสังคมไทยไงธุรกิจการเมืองไอ้การกรุงเทพธุรกิจการเมืองนะครับชี้ชะตานักโทษ112โหวตร่วมกันนิรโทษกรรมวันนี้เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับไทยโพสต์รักษาเครดิตขวาจัดเอาไว้ครับ ยังเล่นเรื่องตากใบแหมทำยังก็ว่าไทยโพสต์นี่รักษาสิทธิ์ของประชาชนเหลือเกินนะแต่ความจริงจะทิ่มรัฐบาลละเมิดสิทธิตากใบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแถลงชัดรัฐบาลปล่อยคนผิดลอยนวลซ้ำเติมเยื่ออืมอ้าวไม่เชียร์ทหารด้วยกันเหรอทหารที่ปราบประชาชนน่ะ ไทยโพสต์วันนี้มาแปลกก็เพราะว่าจะล่อรัฐบาลและที่มานั่นก็คือพยายามที่จะป้ายสีให้ได้วัน112วันนี้จะเขาเป็นการแนวทางการศึกษานิรโทษกรรมดังนั้นการพาดหัวของไทยโพสต์ก็ใส่ไข่เต็มที่เพื่อไทยดันทุรังนิรโทษ112แม่เจ้ายังไม่ถึงตรงนั้นเลยเครดิตฝ่ายสื่อขวาตกขอบอีกอันหนึ่งคือแนวหน้าครับห้ามแตะมาตรา112พักรัฐบาลร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนโหวตรายงานนิรโทษผมว่าสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่คิดว่าจะเกิดการยุบสภาแต่ถ้าจับ112มาเล่นกันเรื่อยเล่นกันเรื่อยนี่นะครับแล้ววันนี้รวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันว่าไม่โหวตให้เรื่องแนวทางการศึกษาของกรรมาธิการวิสามันนี่ไม่โหวตให้เอาเลยครับทั้งหมดนี้จะกลายเป็นคลื่นก็ดีเหมือนกันครับสังคมมันจะได้ขัดแย้งกันหนักขึ้นเดินหน้าไปผู้จัดการครับสำหรับผู้จัดการขวาตกขอบวันนี้มาแปลกครับรวมศูนย์ฉะโจ๊กเป็นหลักเลยโจ๊กกับตั้มก็เป็นทนายโจ๊กข่าวใหญ่บอกแฉทนายตั้มโกงอมเงินลูกความ71ล้านข่าวหัวรองแต่เป็นวางอยู่บนเลยคือบอกเมียรักบิ๊กโจ๊กเฉามีคดีฉกทองแย่งผัวอันนี้ลงเต็มที่อันนี้เครดิตสนธิลิ้มทองคุณต้องเล่นอย่างนี้แหละนานๆจะเห็นหนังสือพิมพ์อีกประเภทหนึ่งไม่ค่อยได้เห็นนานคือการเชียร์เจ้าของหนังสือพิมพ์เนี่ยผมว่ามันต้องมีศิลปะการเชียร์หน่อยอันที่สองการชี้เจ้าของหนังสือพิมพ์ที่เป็นนักการเมืองนี่ดีไม่ดีเขาจะไปร้องเอานะเป็นนักการเมืองมีถือหุ้นโดยพฤตินัยนี่ถือหุ้นสยามรัฐมือใหญ่เลยนะพี่คุณชัดเตาปูนท่านเห็นนะครับวันที่23คุณชัดนี่ไปวางพวงหลีดพวงมาลาให้รัชกาลที่5นี่ถ่ายลงหน้าหนึ่งเลยผมบอกแปลกดีเหมือนกันนานๆเห็นทีเลยตีกรอบแดงใ
อย่าลืมว่าคุณชัดเป็นนักการเมืองนะเป็นส.ส.นะทำไมถึงไปดำเนินการอย่างนั้นได้เนาะก็ไหนบอกว่าเนี่ยผมต้องบอกกฎหมายย่อยักษ์มันหายขึ้นอยู่กับร้องหรือเปล่าถ้าจะร้องก็ต้องร้องฝ่ายที่ศาลเขาอยากจะยุบศาลอยากจะเล่นงานก็ถือหุ้นสื่อชัดๆอย่างเงี้ยจะบอกว่าผมไม่ได้ถือถ้าไม่ได้ถือทำไมเขาลงข่าวให้อย่างเงี้ยเห็นไหมเอาละไม่เป็นไรนี่คือปัญหาที่ผมบอกกับท่านแล้วว่ากฎหมายย่อยักษ์หายนี่แหละครับที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรนี่มันตุลาการพิบัติดังนั้นวันนี้เอาดูข่าวนี้หน่อยครับวันนี้เขาก็เลยมาเคลื่อนไหวกันนะครับกลุ่มองค์กรเครือข่ายนิรโทษกรรมเมื่อสภารวมไทยสร้างชาติบอกไม่ให้ยุ่ง112ภูมิใจไทยบอกไม่ให้ยุ่ง12แต่ประชาชนผมถึงบอกว่าการต่อสู้นั้นอย่าลืมเวทีนอกสภาเวทีแนวรบในสภาก็อย่างหนึ่งแนวรบนอกสภาก็อย่างหนึ่งแม้ว่าวันนี้สถานการณ์อยู่ด้านหลักอยู่ที่สภาก็ตามทีแต่ด้านนอกสภาก็ต้องเคลื่อนไหวคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขครับก็นำมวลชนในนามเครือข่ายนิรโทษกรรมยื่นหนังสือให้กับท่านวันนอเพื่อให้ยกเลิกไม่ใช่ยกเลิก112ให้นิรโทษกรรมคดี112ด้วยส่วนยังไม่ได้ร่างพรบก็ไม่เป็นไรประเด็น112เลยกลายมาเป็นประเด็นที่จะต้องถกเถียงกันขนาดแนวหน้าก็ลงนี่แนวหน้าออนไลน์นะขวาจัดแท้ๆนะยังพาดหัวดีครับบอกยุติขัดแย้งได้เครือข่ายนิรโทษจี้สภารับรายงานนิรโทษกรรมไม่เว้นคดี112แต่ไทยโพสต์รักษาเครดิตมากกว่าบอกว่าไม่สำนึกเท่า3นิ้วไม่เป็นไรเท่า3นิ้วจี้สภาล้างผิดคดี112อ้างเพื่อยุติความขัดแย้งประเทศเดินหน้าต่อไปท่านจะเห็นนะครับคุณจะยุติ112หรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ว่าวันนี้เมื่อเราไม่ยุติแล้วยังให้มันเป็นอิชชูในการถกเถียงเราก็จะได้รับผลอะไรบางอย่างนะครับดูได้จากอันนี้ครับเราจะได้รับผลดูจากข่าวราชสำนักวันนี้เมื่อเราไม่พูดถึงเรื่อง11ไม่ยอมที่จะให้ปรองดองกันอย่าลืมว่าประเด็นการเมืองที่เป็นวิกฤตในโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีมานี้คือเรื่อง112ความแตกแยกตรงนี้มันก็มากเมื่อเรายังไม่ยอมที่จะทำกันอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบนี้กลุ่มมวลชนก็เคลื่อนไหวในสภาก็แตกแยกกันไปดังนั้นเราจะเห็นการนำเสนอบางสิ่งบางอย่างที่เอาผิดคนทำก็ยากเอาผิดภาพที่ปรากฏก็ไม่ใช่ง่ายคนทำก็อวตารไม่รู้ใครเว็บไซต์เดี๋ยวนี้มันก็ข้ามประเทศได้หมดดังนั้นวันนี้ Royalist Marketplace ลงรูปนี้ผมว่าอาจารย์ปิยบุตรอาจจะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยครับรู้ว่าจะชอบผมก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมนี่ไม่ชอบเลยคือเอารูปไปแต่งรูปใช้แบบเขาเรียกอะไรAI เอารูปอาจารย์ปิยบุตรเป็นร.5ใส่หนวดอย่างเงี้ยแล้วบอกวันปิยะมหาราชอาจารย์เขาชื่อปิยบุตรไม่ใช่ปิยะนี่เล่นแซวกันแซวกันแรงแซวกันเจ็บคนที่แซวก็ไม่รู้จะจับยังไงเพราะเธอใช้ชื่ออวตารกูคูแล้วคนที่ถูกแซวก็ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำอาจารย์ไปอยู่ไม่ได้ทำแน่เพราะไม่สนุกที่จะเล่นอย่างนี้
แต่ว่าภาพมันออกมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องเอารัชกาลที่5มาล้อเล่นกันเห็นหรือยังครับดังนั้นถ้าไอ้ความขัดแย้งถ้าเราคิดว่าถ้าเรานี่เราโทษ112มันก็จะเล่นอย่างนี้อีกไม่ล่ะครับผมว่าวันนี้เนี่ยความรุนแรงทั้งความคิดความรุนแรงทางการกระทำเนี่ยครับมันทำให้เกิดบาดแผลมากขึ้นผมพูดหลายทีว่าถ้าลองในหลวงมีทรงพระเมตตาบอกนิรโทษเลยเปิดทางเลยไป112จบผมว่าพระบารมีความชื่นชมที่ประชาชนมีต่อท่านจะยิ่งใหญ่มากและใครยังไปกระทำอีกเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะถูกประชาชนเล่นงานบอกเอ้าก็ในหลวงเขาก็ให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยคำพูดอย่างนี้จะเกิดขึ้นครับแต่ถ้ายังทำท่าหวงกันและพวกนักการเมืองที่ช่อทั้งหลายที่โหนกษัตริย์ทำในสิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องนี่นะหยิบยก112ขึ้นมาพูดในสภาโดยไม่จำเป็นเนี่ยไอ้พวกนี้ล่ะต้องจับไปทำให้สูญพันธุ์นะไม่ต้องตัดหัวตัดอย่างอื่นนะครับนี่คือภาพหนึ่งที่ปรากฏผมบอกว่าถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเพราะความเจ็บแค้นไม่รู้จะระบายที่ไหนนี่ครับนี่ก็คือบอสกันก็จะถูกแซวอีกเหมือนกันบังเอิญมันเป็นภาพจริงนะอันนี้ไม่ใช่ภาพแต่งนะภาพจริงสมเด็จพระจักรพรรดินีก็แซวบอกว่าโอ้โหบอสกันอ่านศาสตร์แห่งความพอเพียงของพ่อจนแตกฉานเลยนะคะนี่แซวอ่ะอาชญากรอ่ะอาชญากรทั้งเศรษฐกิจนะในข้อหานั่นน่ะช่อโกงประชาชนแล้วไปอ่านหนังสือของรัชกาลที่9ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมันใช่ที่ไหนล่ะถูกไหมครับหนังสือเนี่ยเขาอาจจะดีก็ได้แต่ว่าคนที่แสดงออกเนี่ยต้องแสดงสร้างภาพไงยิ่งเสียส่วนภาพที่3เป็นภาพตลกอันนี้ไปเอาผิดไม่ได้รู้ตัวว่าใครทำแต่ว่าคนทำก็ไม่ผิด112แต่ชื่อที่เขียนนี่มันจั๊กกะจี้หัวใจเหมือนกับพวกเพนกวินน้องลุงใส่ชุดครอปท็อปเดินนั่นแหละถูกดำเนินคดี112เอาผิดยังไงอ่ะร้านข้าวต้มริมสะ ข้าวต้มริมสะเจ้าแรกเมืองทองอยู่ริมสะมันจะผิดอะไรอ่ะท่านลองเข้า Google แล้วบอกพิมพ์คำว่าเสียริมสะเลยแล้วท่านจะรู้เองนะครับนี่เป็นความลับในเรื่องของการเมืองไทยที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือข่าวราชสำนักที่จะทำให้เราเข้าใจกลไกของการเมืองและทิศทางอำนาจของการเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองนั่นก็คือเรื่องราวในราชสำนักที่เป็นความจริงผมเองไม่ได้ติดตามข่าวราชสำนักอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะครับแต่ก็ดูอยู่เรื่อยๆแต่ภาพของสมเด็จพระเทพสุขภาพพรานามัยของพระบรมวงศานุวงศ์นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นคีย์อย่างในหลวงรัชกาลที่10อย่างเงี้ยสุขภาพของท่านสำคัญนะครับที่เราต้องรู้แม้ว่าวังเดี๋ยวนี้จะสร้างระเบียบพิธีใหม่คือไม่ให้รู้เรื่องสุขภาพแต่ว่าเวลาเราดูเราก็ต้องดูเรื่องสุขภาพเพราะสุขภาพจะเป็นต้นทางที่จะบอกให้เห็นว่าการเมืองจะเกิดการขับเคลื่อนยังไงหรือเปล่าเพราะวันนี้ระบบของเราจริงๆมันย้อนกลับสู่สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วสมเด็จพระเทพแม้จะมิได้เป็นผู้ทรงอำนาจในทางกฎหมายในฐานะประมุขแห่งรัฐก็ตามที
แต่ก็มีฐานะในการเป็นศูนย์กลางจิตใจที่มีอีกคนอีกกลุ่มใหญ่ทีเดียวที่เชื่อถือและเคารพท่านผมก็เห็นภาพท่านแล้วก็ยังแปลกใจครับผมให้ท่านดูภาพนี้ก่อนภาพนี้มีคนเก็บภาพท่านได้เต็มเลยนะเต็มเลยดูพระพักของท่านดูรูปพระวรกายท่านดูท่าทางท่านสู้ไปทีเดียวนะครับแล้วดูพระพักของท่านสิครับผมว่าวันนี้ในเรื่องสุขภาพของสมเด็จพระเทพนี่เป็นปัญหาแน่แต่ภาพที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นภาพเมื่อไหร่2เดือนที่แล้วหรือเปล่าตอนนั้นท่านอาจจะทรงพระประชวรอันนี้ไม่รู้เพราะเขาไม่บอกแต่ภาพที่มันเผยแพร่ในทางออนไลน์ภาพนี้อย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยบอกเลยว่าสุขภาพท่านน่าจะไม่ทรงพระพลานามัยไม่แข็งแรงแต่เวลาไหนอ่ะผมก็พยายามจะไปค้นดูปรากฏว่าเห็นก็เดี๋ยวนี้ค้นได้ง่ายนะครับท่านน่าจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆกับเมื่อวันที่21ตุลานี้เองแหละครับนะครับวันนี้24นี่นะ21ตุลานี้เองเพราะดูจากข่าวพิธีการเปิดประชุมวิชาการนานาชาตินะฮะรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5การประชุมวิชานานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดูจากพระวรกายดูจากการแต่งเนื้อแต่งกายนี่น่าจะอยู่ในช่วงวันที่21ตุลาคมนี้เองพอดูลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับภาพนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับภาพนี้เมื่อถ่ายภาพกับคู่นี้ก็จะยิ่งเห็นชัดว่าอาจจะไม่ใช่ภาพเดียวกันแต่น่าจะไม่ห่างกันมากนะครับเป็นภาพน่าจะเป็นภาพเมื่อทรงฉายเมื่อประมาณวันที่เดือนตุลาคมนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็น21หรือ22นี่อีกเรื่องนึงแต่ดูแล้วใกล้เคียงกันแล้วเราจะเห็นว่าปกติท่านจะใส่แมสตลอดไม่ว่าจะงานไหนจะเป็นเพราะว่าท่านระวังตัวหรือว่าเพราะว่าพระพลานามัยไม่สมบูรณ์ก็ไม่ทราบพอเจอภาพนี้ปั๊บเรายิ่งเห็นชัดเลยว่าภาพนี้น่าจะใกล้เคียงกับวันที่21ตุลาที่ถ่ายภาพเรื่องราวในราชสำนักอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเลยคือการยกฐานะของบุคคลที่อยู่ในระดับพระองค์เจ้าขึ้นเป็นเจ้าฟ้าเลยขึ้นเป็นเสมอเท่ากับพระบรมวงศานุวงศ์เลยอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเราได้ข่าวมานานแล้วแต่ผมไม่ได้พูดถึงคือบุคคลที่อยู่ในสายสกุลยุคนนะครับคือพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคนได้ถูกยกขึ้นเป็นพระบรมวงศานุวงศ์เลยเสมอเท่าเช่นนั้นอาจารย์สมศักดิ์เลยให้คอมเมนต์บอกว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลต้องประกาศในราชกิจจาเป็นการเฉพาะคนเลยนะจะมากไปหน่อยกระมังอันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์คือตอนนี้เฉพาะพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลนี้มีฐานะเหนือจากหม่อมเจ้าที่เป็นญาติของท่านนะอย่างหม่อมเจ้าจุลเจิมอย่างเงี้ยนี่ถูกยกขึ้นเป็นพระองค์เจ้าเลยจริงๆไม่ได้มีฐานะเป็นพระองค์เจ้านะแล้วทีนี้ก็ต้องใช้ราชาศัพท์สิจริงๆหม่อมเจ้านี่ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์นะนี่ระดับพระองค์เจ้าต้องใช้นะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยเอาตารางงานต่างๆนะครับที่จะบอกว่าพระนามชื่อนี้สรรพนามชื่อนี้การเขียนหนังสือการพูดด้วยวาจาจะต้องใช้ราชาศัพท์กับคุณคนนี้ด้วยอ้าวนี่ให้เรารู้กันนะครับ
ช่วงนี้มีดราม่าเกี่ยวกับไอคอนนี่แหละครับแต่เป็นไอคอนสายแครอทคือสายของววัชระเมธีววัชระเมธีก็ถูกแซวเด็ดขาดเลยเหมือนกันครับโดยเฉพาะรูปนั่งในกลางหิมะทำท่าทำสมาธิจริงๆก็คือการเขาเรียกการดราม่าสร้างภาพเท่านั้นเองมันสวยดีในเมื่อหิมะขาวโพลนแล้วก็มีพระองค์หนึ่งจีวรท่านนึกถึงจีวรกับสีหิมะมันตัดกันไม่ใช่ผมนะแต่ในทางออนไลน์โอ้โหเซลกันเด็ดขาดนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่กำลังเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานที่ดินนี่เขาไปตรวจสอบว่าวัดของท่านเนี่ยลุกป่าสงวนหรือเปล่าไอ้ที่ขอใช้เนี่ยเท่าไหร่วันนี้สรุปแล้วว่าไอ้ที่ขอใช้นี่น้อยกว่าที่ใช้จริงลุกเข้าไปในป่าสงวนก็เป็นเรื่องที่จะต้องถูกดำเนินคดีสำหรับววัชระเมธีแล้ววันนี้ยิ่งกลายเป็นที่จับจ้องว่านี่ตกลงท่านเป็นนักแสดงจริงๆนะทำท่านั้นท่านี้ไม่ใช่ว่าใครไปถ่ายท่านหรอกท่านคงสั่งการให้ลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดถ่ายไปญี่ปุ่นแหมไปกอดต้นไม้ก็ต้องถ่ายกันให้ดูอย่างนี้ท่านเห็นไหมอีซอขยี้ข่าวซึ่งเป็นเพจที่เปิดโปงเรื่องราวของไอคอนอย่างเต็มที่ก็เลยเอามาขยี้ด้วยบอกววัชระเมธียังไม่มีกำหนดกลับไทยขนาดเจอข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยไม่กลับไทยแล้วอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไล่เชิญตะวันคาดปลายตุลาอาจจะกลับเพราะมีภารกิจทำพิธีมอบบ้านแก่ชาวแม่สายที่ผมให้ท่านดูนี้คือให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าก็หิวแสงนะครับสร้างภาพตัวเองต่างๆแต่ว่าคนนี่มันเริ่มรู้ทันแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยไอ้เครื่องกูสื่อสารเนี่ยมันถึงกันหมดแล้วเนี่ยวอดูงานต่างประเทศไร้กำหนดกลับไทยคงไม่ไร้แล้วครับเดี๋ยวท่านก็ต้องกลับมานะครับแต่พอพูดถึงตรงนี้ก็เลยดูพระอีกสายหนึ่งครับคือวันนี้เนี่ยในพระในแวดวงสงฆ์นี่ก็มีสายนะสายวังเก่าร.9สายวังใหม่ร.10ในสายวังใหม่นั้นก็มีเจ้าคุณพระก้อยเนี่ยเป็นคนดูแลงานด้านนี้ดังนั้นการส่องเห็นพระในพระที่ใกล้ชิดวังเนี่ยมันทำให้เราเห็นการเมืองของวังด้วยนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็จับภาพอันนี้ผมไม่ได้รู้จักท่านหรอกนะครับคนที่อยู่ในแวดวงอาจจะรู้จักมากกว่าผมคือพระอาจารย์ต้นพระอาจารย์ต้นนี่แหมท่าทางจะทำท่าเป็นผู้เคร่งธรรมมากถึงขนาดอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าตั้งสัจจะลิขิตเลยว่าจะไม่รับสมณศักดิ์รูปเล็กๆนี่นะฮะพอผมขยายแล้วเออแสดงว่าแหมตั้งปณิธานน่ะสัจจะลิขิตเนี่ยตั้งปณิธานว่าในนามของพระทวีวัฒน์จารุวันโนนะฮะ1จะไม่รับเงินและทองมาอีกแล้วพระห้ามจับเงินแต่ว่าพอตายปั๊บเงินซ่อนที่ไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดในกุฏิเอา1จะไม่รับเงินรับทองเอาเถอะครับโมทนาถ้าท่านจะไม่รับจริงนะแต่ผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะ2ไม่รับสมณศักดิ์อันนี้เห็นแล้วว่ารับแล้วไอ้ที่ตั้งหลักไว้
แล้วทำไมจะต้องไปบอกไม่รับสมณศักดิ์เราในเมื่อกษัตริย์มอบให้นี่ไม่รับได้ยังไงอ่ะอ้าวดันไปเขียนก็ยุ่งสิบอกสองไม่รับสมณศักดิ์สามไม่สูบบุหรี่สี่ไม่นั่งรถยนต์ส่วนตัวกับสตรีแหมถ้าสตรีขับคนเดียวพระนั่งด้วยโอเคแต่ถ้าเกิดพระนั่งข้างหลังสตรีขับหรือสตรีนั่งข้างหน้านี่มันจะผิดอะไรเคร่งถึงขนาดนั้นเชียวเรอเอาสี่นะห้าไม่มุ่งแสวงลาภสักการะเอาเลยครับหกไม่ทำวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นเอาอันนี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะเจ็ดไม่เอ่ยปากขอสิ่งของกับผู้ไม่ได้ปรารถนาเคร่งจังแปดหากจีวรไม่ขาดไม่ชำรุดเสียหายจะไม่เปลี่ยนผ้าจีวรใหม่เด็ดขาด9ไม่ทำพิธีกรรมนอกพระพุทธศาสนาเอาเห็นด้วย10ขอมอบทานถวายชีวิตแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเลยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยมันกำลังมีดราม่าของพระคือพระวอวัชระเมธีอยู่ข่าวเลยมันออนไลน์ซ้อนกันอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าไม่รับทำไมรับไว้เฉยเลยนี่คือหลักฐานประกาศรับไปแล้วนะครับในเรื่องของที่ว่าไม่รับจะไม่ทำใน10ข้อนะข้อ2ไม่รับสมณศักดิ์รับไปแล้วและจริงๆที่ผมตามดูเรื่องนี้ก็คือเป็นพระสายคุณก้อยเจ้าคุณพระก้อยนั้นเรื่องมันอย่างนี้เราจะได้รู้จักอ๋อเอาละนี่คือพระอาจารย์ต้นนะสายเจ้าคุณพระก้อยนะอาจารย์สมศักดิ์ก็ชี้แจงเลยให้ชัดไปเลยพระอาจารย์ต้นของเจ้าคุณพระก้อยศรีนาถได้เลื่อนตำแหน่งแสดงว่าการต่อสู้ขัดขวางไม่สำเร็จแล้วที่ตั้งใจไว้เนี่ยนะยกนี้คุณก้อยชนะไปยังเหลืออีกหลายยกครับอ้าวว่ามาพระอาจารย์ต้นของเจ้าคุณพระก้อยนี่ครับได้เลื่อนสมณศักดิ์ดูกันในเต็มๆอีกทีนะครับทีนี้วันนี้ข่าวราชสำนักจาก USA นี่น่าสนใจคืออาจารย์สมศักดิ์กำลังพูดถึงการจัดพิธีรับบุคคลคือพิธีรับบุคคลเนี่ยในวังเขาจะละเอียดเขาเรียกโปรโตคอลนี่ลงละเอียดเลยเอาเถอะเขาจะลงยังไงก็แล้วแต่ทำในทัศนะจารย์สมศักดิ์มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใช้กันแบบนี้แล้วเหรอบุคคลที่ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นพระสนมอย่างเป็นทางการไม่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าคุณพระอย่างเป็นทางการแต่ต้อนรับเหมือนกับเป็นเชื้อพระวงศ์นี่มันจะถูกหรือเปล่าไอ้นั่นเรื่องหนึ่งแต่สำหรับผมมองว่าบุคคลต่างๆที่จะระบุชื่อแล้วมีพิธีกรรมต่างๆที่ยกระดับขึ้นเสมอพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยนั่นล่ะคือบอกถึงอำนาจในวังของแต่ละคนคนๆนี้ก็คือคุณออนอานงค์ครับที่ผมพูดกับท่านหลายครั้งติดตามเดี๋ยวท่านจะหาว่าซ้ำแซะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการจัดอำนาจแม้จะเป็นพระสนมมันก็เป็นการจัดอำนาจแบบหนึ่งนี่ครับภาพนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูภาพละเอียดนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าพอวชิรลงกรส่งนางสนมมาทีวันไม่ต้องทำอะไรทุกคนตั้งแต่ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดต้องระดมกันมาเตรียมการตรวจสถานที่ก่อนเหมือนยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเลยผมว่าอันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะผมไม่ใช่ว่าต้องมาแย้งอาจารย์สมศักดิ์นะถ้าบุคคลคนนั้นแม้ไม่ใช่สนมแต่เป็นตัวแทนพระองค์เนี่ย
ตามโปรโตคอลของวังการจัดต้อนรับก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์นั้นเหมือนกันแต่วันนี้อาจจะมีรายละเอียดที่อาจารย์สมศักดิ์รู้สึกคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมมันทำเหมือนกับเป็นพระสนมอย่างเป็นทางการเลยแต่อย่าลืมว่าคุณคนนี้เป็นพลเอกหญิงออนอนงนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเป็นคุณหญิงด้วยนะแล้วก็เป็นพลเอกด้วยนะนี่ที่จังหวัดนครศรีอยุธยาครับประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติความปลอดภัยเพื่อเตรียมการรับเสด็จโอ้โหนี่อันนี้เกินแล้วนะไม่ใช่ตัวแทนธรรมดานี่ละใช้คำว่ารับเสด็จแล้วอ่ะเป็นการใช้ภาษาคำว่าเป็นการรับเสด็จนะครับเพื่อเตรียมการในการรับเสด็จพลเอกหญิงออนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดผ้าพระกฐินที่จังหวัดที่วัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอนครศรีอยุธยาโดยมีนายนิวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อนรับการจัดให้เป็นตัวแทนพระองค์ไปวัดนี่ก็สำคัญนะว่าวัดระดับไหนอีกนะวัดหลวงต่อวัดหลวงนี่อย่างกรณีนี้ใช่เลยครับวัดใหญ่ชัยมงคลที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เป็นวัดระดับเอกอะแสดงว่าบุคคลนี้ต้องไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ครับดูพิธีการต่างๆนะจากเอกสารเขาก็เตรียมกันต้อนรับนี่ครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอยุธยาก็เป็นเจ้าแม่งานใหญ่ดังนั้นคุณออนอนงเนี่ยเราจะต้องกาดอกจันไว้ว่าเป็นบุคคลสำคัญในวังแหละส่วนจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าขึ้นเป็นคุณพระหรือมีฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เด่นชัดจะได้ติดตามต่อไปแต่ดูแนวโน้มไม่พลาดแล้วล่ะครับคุณออนอนงค์นี่ใช่แน่เพราะนี่เราติดตามมาหลายรอบแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงแต่พอล่าสุดที่มีรูปที่อาจารย์สมศักดิ์เผยแพร่ออกมาเนี่ยทำให้เราว่าอันนี้ก็น่าจะใช่ส่วนใครจะเหนือกว่าใครอำนาจใครเหนือกว่าใครนอกจากยศชั้นของทางการทหารแล้วเนี่ยยังจะต้องดูพฤติเหตุแวดล้อมอีกกรณีนี้คือคุณหญิงประภัสสรศิริวชิรภักดิ์เรื่องนามสกุลต้องวชิระวิชระนี่เราไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะเขาบอกว่ารูปของพลตีหญิงคุณหญิงประภัสสรศิริวชิรภักดิ์นี่เป็นรูปที่นั่งคู่อยู่ที่เท้าวชิรลงกรนับว่าชวนให้เลิกคิดว่าประหลาดแท้เป็นอะไรถึงได้นั่งใกล้ชิดขนาดนี้นี่แหละพฤติเหตุแวดล้อมที่เราบอกการนั่งใกล้ชิดขนาดนี้สำหรับคุณประภัสสรเนี่ยมันบอกนัยยะเพียงแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าเป็นพระสนมเอกในระดับไหนระดับไหนเขามีระดับนะนะครับนี่คือภาพถ่ายเต็มที่ภาพเต็มนะฮะนี่คือตัวของท่านในภาพสาวที่สวยนะครับนี่แบบถ่ายแบบสวยแบบดาราอย่างนั้นละกันไม่ใช่ใส่ชุดทหารก็หน้าตาดีนะครับโอเคให้เรารู้กันนี่ก็หลายอิริยาบถก็เข้าใจนะครับไปหาภาพของเธอมาได้เรื่อยๆและนี่คือภาพที่เคยรายงานท่านไปแล้วคุณหญิงประภัสสรเป็นนายพลที่อายุน้อยที่สุดครับ30ปีได้เป็นนายพลแล้วนะครับตามภาพที่ท่านเห็นนี้
เอาล่ะทั้งหมดที่ผมเรียนท่านนี้ล่ะคือเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ข่าวราษฎรสำนักไม่ใช่เป็นเรื่องของการวิจารณ์ในทางเสียหายแต่เป็นการได้ติดตามข่าวอย่างเป็นการติดตามข่าวจริงในเชิงโครงสร้างอำนาจนี่คือประโยชน์ที่จะทำให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตโดยเฉพาะการเมืองในวังและนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ